ครับคุณผู้ชมครับข่าวการระบาดของไวรัสซิกาในประเทศไทยนะครับช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปนะครับแต่จริงๆยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเพราะยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อนะครับในพื้นที่4จังหวัดทั้งที่เชียงใหม่นะครับจันทบุรีเพชรบูรณ์รวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าล่าสุดนี่คือสั่งการไปที่หน่วยงานในสังกัดของ4จังหวัดเลยนะคะให้เร่งควบคุมการแพร่ระบาดค่ะก็ขอความร่วมมือกันไปสำหรับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ให้ร่วมกันนะคะทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ขอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าระดับอำเภอสนับสนุนคนและอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคซึ่งยังจะเป็นผลดีกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะเหมือนกันค่ะครับอย่างที่เชียงใหม่นะครับมีข้อมูลนะครับว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อซิก้านะครับ7คนด้วยกันคนแรกนี่เจอตั้งแต่เมื่อวันที่19มิถุนายนส่วนคนล่าสุดนะครับเพิ่งจะพบเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแต่ผู้ป่วยทั้งหมดก็อยู่เฉพาะในพื้นที่อำเภอสันทรายนะครับยังไม่มีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมโดยผู้ป่วยทั้ง7คนนะครับตอนนี้6คนก็ได้รับการรักษาอาการดีขึ้นแต่อีก1คนที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยคนล่าสุดเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากอายุครรภ์ยังไม่ถึง5เดือนยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ด้วยหรือเปล่าโดยพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเองนะครับตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังกันทั้งจังหวัดอย่างเข้มงวดครับค่ะซึ่งตอนนี้ที่น่าจับตาก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรปหรือว่า ECDC นะคะระบุมาว่าไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดงแล้วก็เป็นประเทศที่รายงานว่าพบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนายแพทย์อํานวยกาจินะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่า ECDC เนี่ยเขามีการจัดแบ่งประเภทของประเทศต่างๆที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อแตกต่างกันตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดแล้วก็ข้อมูลในเว็บไซต์บางอย่างอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคของแต่ละประเทศแต่เบื้องต้นที่กรมควบคุมโรคเขาเตรียมที่จะประสานงานไปที่ ECDC กับกระทรวงการต่างประเทศนะคะไปสอบถามเรื่องนี้แล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าไทยเรายังคงใช้มาตรการในการป้องกันอย่างสูงสุดต่อเนื่องมาแล้วก็มีความเป็นสากลได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะถ้าเกิดว่าเจอผู้ป่วยก็ต้องแจ้งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นรับทราบในทันทีค่ะครับก็ยืนยันนะครับมาตรฐานในการตรวจสอบโรคนะครับแล้วก็ป้องกันโรคของประเทศไทยนะครับ